ท่านประธานที่เคารพกระผมเทพไทเสน,นะพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชขออนุญาตท่านประธานอภิปรายเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2561ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ก็ต้องเรียนกับท่านประธานว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ได้แสดงความเห็นเรื่องการทำงานของสำนังกงานประกันสังคมในช่วงที่เกิดวิกฤตหลายครั้งด้วยเหตุผลก็คือว่ามีผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ได้ร้องทุกข์ได้ร้องเรียนมายังให้ผมช่วยพูดให้ผมก็ได้พูดผ่านไปยังสำนังกงานประกันสังคมโดยตรง วันนี้ได้มีโอกาสได้พิจารณาถึงงบดุลของสำนังกงานประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นในปี2,561ก็ตามแต่ก็เชื่อว่าเราก็สามารถที่จะพิจารณาเห็นถึงการทำงานของสำนังกงานประกันสังคมผมดูจากการพิจารณาภบกระแสเงินสดหน้า11ซึ่งผมก็จะสรุป เอาคร่าวๆนะครับท่านประธานก็คือว่าผมดูจากตัวเลขเงินสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมของการดําเนินงานซึ่งยอดทั้งหมด1นึ0 0 0 0สประมาณในปี61แล้วก็ปี2อง0อยู่ที่1นึ0 0 0สล้านบาทแต่ว่าถ้าว่าผมมาดูในส่วนของเงินสดแล้วก็รายการที่เทียบเท่าเงินสดที่ยกไปก็เห็นว่าลดลงจากปี2,560 ซึ่งปี2560อยู่ที่1.8หมื่นล้านบาทประมาณแต่ว่าปี2561อยู่ที่1.1มื่นล้านบาทซึ่งไม่ทราบใ,ในรายละเอียดว่าลดลงไปได้อย่างไรแล้วก็ปีถัดมาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าเรายังไม่ได้รับรายงานก็คงจะได้รับรายงานในในโอกาสต่อไปสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าที่ไม่อยู่ใน ในสมุดเล่มนี้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือว่ากระแสของพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนที่ดินทาสำนังกงานประกันสังคมว่าสำนังกงานประกันสังคมเนี่ยไม่มีเงินแล้วหมดเงินแล้วใช้เงินผิดประเภทอะไรในทํานองนี้ครับซึ่งผมเองเราก็ไม่สามารถที่จะลงลึกไปได้แต่ว่าด้วยความห่วงใหญ่สำนังกงานประกันสังคมเพราะว่าสำนัำงกงานประกันสังคมเราก็ถือว่าเป็นเจตนารมณ์ของ ของประเทศที่ทุกคนก็อยากจะให้สำนังกงานประกันสังคมเนี่ยได้ดูแลชีวิตของผู้ประกันตนก็ต้องเรียนกับท่านประธานนะครับว่าพักประชาธิปัตย์ของผมเนี่ยมีนโยบายเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็สำนังกงานประกันสังคมก็ก็คือหนึ่งในรัฐสวัสดิการที่ผมเป็นห่วงก็คือว่า ถ้าหากว่าสำนังกงานประกันสังคมซึ่งเป็นต้นแบบของรัฐสวัสดิการล้มเหลวขาดความเชื่อมั่นก็จะเป็นปัญหาสำหรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของรัฐสวัสดิการนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยถ้าเราดูจากรายงานนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้า16พูดถึงเรื่องการลงทุนในทรัพย์สินของที่มีความมั่นคงสูงหรือว่ามีความเสี่ยงต่ำซึ่งมี บทบาทให้สำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยสามารถไปลงทุนได้เนี่ยจำนวนเยอะมากครับจำนวนเยอะมากประมาณ17 17 17ส่วนที่จะลงทุนได้อันนี้ก็ขอฝากไปยังสำนักง,งานประกันสังคมนะครับว่าต้องใช้ความรอบคอบและก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสำนักง,งานประกันสังคมเราถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะ ไม่ได้เจอวิกฤตแบบโควิดเพราะฉะนั้นสำนักประกันสังคมก็สามารถทํางานได้ตามปกติไม่มีข้อรัรนาหาใดๆทั้ทงสิ้นแต่ว่าพอมาเจอวิกฤตโควิดก็จริงๆเราก็เห็นได้ชัดว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเราล่าช้าและก็มีข้อบกพร่องจริงๆจ,จนถึงวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมไปร้านทําผมเนี่ยพนักงานนั้นทําผมยังไม่ได้รับเงินประกันตามมาตรา3% 3ก็มีครับท่านประธานก็เลยฝาก ให้ไปยังท่านเลขาว่าก็ต้องดูให้รอบคอบและก็ดูให้หมดว่าคนที่ประกันตนกับสำนังกงานประกันสังคมส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้างและก็มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีแต่ถ้าเขาไม่ได้รับแล้วต่อไปก็ทำให้คนที่จะประกันตนเนี่ยต่อสมนักประกันสังคมก็จะขาดความเชื่อมั่นที่ผ่านมาเราเดินมาได้ดีแล้วนะครับท่านประธานครับก็คือว่าคนเชื่อมั่นแต่พอไปเจอแบบเนี้ย ผมเลยวิตกกังวลว่าอาจจะทําให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยขาดความเชื่อมั่นไปซึ่งสำนักงานประกันสังคมถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในกระทรวงแรงงานครับเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและคนที่ไปเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงนี้ก็นักการเมืองหรือใครก็ตามที่เข้าไปก็จ้องตาเป็นมันก็คือสำนักงานประกันสังคมนะครับเพราะว่ามันเป็นกองทุนที่มีเงินเยอะถ้าหากว่า ทางรัฐมนตรีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมไม่ระมัดระวังไม่เก้งครัดต่อการใช้เงินเนี่ยผมก็เกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อสำนักงานประกันสังคมและก็จะเกิดความเสียหายต่อผู้ประกันตนก็เลยถือโอกาสนี้ได้อภิปรายแสดงความเห็นเรื่องงบดุลกระแสเงินสดของสำนักงานประกันสังคมและก็ฝากความห่วงใย ต่อท่านประธานไปยังสํานักง,งานเลขาธิการประกันสังคมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่กวามมองเรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นผู้ประกันตนใดใทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าสนับสนุนโครงการที่เป็นรัฐสวัสดิการนะครับและก็เราถือว่าสำนักง,งานประกันสังคมก็คือรัฐสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับขอบคุณท่านประธานครับ